วันนี้เรามีเมนูมันฝรั่งสอดไส้แฮมชีสมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่วิธีทำใส่มันฝรั่งต้มสุกบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยแฮมหั่นเต่าเล็กมอสซาเรลล่าชีสขูดเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นคนผสมให้เข้ากันจากนั้นนำไปสอดไส้ตรงกลางมันฝรั่งประกบมันฝรั่งให้ติดกันจัดทรงให้สวยงามเรียมไว้ใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนผสมให้เข้ากันเรียมไว้เทเกล็ดขนมปังชุบทอดกาโกกิลงในภาชนะนำมันฝรั่งที่เตรียมไว้ลงชุบไข่ไก่ผสมน้ำนำขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดกาโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นพรมน้ำมันลงในหม้อทอดไร้น้ำมันวางมันฝรั่งที่เตรียมไว้พรมน้ำมันอีกครั้งนำไปอบจนกระทั่งสุกจะใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสตามชอบพร้อมเสิร์ฟค่ะกับมันฝรั่งสอดไส้แฮมชีสทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิได้ค่ะ